สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เฮียอยู่บนซอยพระเงินนะบริเวณหน้าท็อปเดลี่นะมาตามหาร้านกาแฟร้านหนึ่งนะเห็นว่าเปิดใหม่เอ๊ะหรือเปิดเก่าหรือใหม่ยังไงไปดูกันละกันนะอยู่ข้างท็อปนี่เองนะหันซ้ายไปหน่อยนี่ลักษณะเป็นเพลิงไม้สวยงามนะออกวินเทจหน่อยร้าน4ต่อ6สโลบาร์นั่นเองนะนี่ตั้งอยู่ริมถนนนี้เลยนะที่จอดรถเยอะแยะนะเข้าไปดูกันเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าสวัสดีครับพี่แซมร้านเก่ามาเปิดใหม่4ต่อ6มาจากอะไรครับสูตรดิฟของคุณเทสึที่เป็นแชมป์ร้านเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง3ทุ่มลากยาวหลัง3โมงเย็นไปแล้วเนี่ยครับจะเป็นเมนูโกโก้ซะส่วนใหญ่ถ้ามาที่ร้านนะครับมุ่งหน้าที่จะไปถนนบรมราชชนนีเส้นบางใหญ่ครับพิมพ์โลเคชั่นก็ได้ครับว่าตลาดพระเงินเข้ามาในซอยวัดพระเงินวิ่งตรงมาเรื่อยๆอยู่ประมาณ7กิโลให้สังเกตท็อปเดลี่อยู่ทางซ้ายมือครับก็จะเจอร้านผมก่อนอยู่ตรงหัวโค้งพอดีที่เอาเมนูสิ้นคิดตอนนี้มันมี2เมนูอ๋อสิ้นคิดมี2เมนูใช่อะไรบ้างอเมริกาโน่กับเอสเปรสโซ่ลาเต้โอเคของร้านเลยนะก็จะมี2ตัวนี้ครับพี่แซมแล้วมาจัดของร้านนี่แหละนี่2อันซ้ายหรือขวาถ้าลาเต้แนะนำเป็นตัวนี้ตามนั้นโอเคต้องมีแล้วล่ะที่ร้านเอาหน้าอย่างน้อยคนมาด้วยเขาก็เข้าใจว่ามันทำงานยังไงถนัดซ้ายหรอใช่ยากอะสิพี่แซมอเมริกาโน่ครับใจเย็นๆช่องตัวเองได้นะช่องอะไรนะช่อง4ต่อ6ครับ4ต่อ6นะใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้มาทานอะไรครับวันนี้มาหากาแฟดิบครับหากาแฟดิบพี่มาจากร้านไหนนะผมมาจาก Dark Zero ครับอยู่นครปฐมครับเสิร์ช Dark Zero เจอเลยครับเปิดเสาร์อาทิตย์ครับแต่ว่าบางเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เปิด
คนขายอินดี้เกินวันนี้ก็ปิดครับวันนี้มาหากาแฟกินฝากช่อง4ต่อ6สโลบาร์ไว้ด้วยนะครับใน YouTube นะครับก็ฝากไว้ด้วยจะพยายามทำเหมือนพี่แซมเนี่ยครับก๊อปปี้เขาเนี่ยครับง่ายดีเริ่มไปก่อนส่วนถ้าใครสนใจอยากจะกินกาแฟของร้านผมเนี่ยก็มาได้มาอุดหนุนกันได้ครับ